ิวปิดนั้นเขาเป็นเทพเจ้าแห่งความรักเขาบันดาลความรักให้เกิดขึ้นกับผู้คนได้โดยง่ายด้วยสอนรักของเขาแต่น้อยคนครับจะรู้ว่าคิวปิดเองก็มีความรักเช่นกันเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเขาได้รับมอบหมายจากเทพีอโฟไดต์ให้ไปยิงสอนรักใส่นางไซคีหญิงที่ผู้คนเชื่อกันว่าเธองดงามยิ่งกว่าเทพีอโฟไดต์ซะอีกจนเป็นเหตุให้เทพีอโฟไดต์ไม่พอใจนางจึงมอบหมายให้ลูกชายของตนเองซึ่งก็คือคิวปิดไปยิงสอนใส่นางให้นางตกหลุมรักกับปีศาจร้ายแต่พอคิวปิดมาเจอกับไซคีเขากลับตกตะลึงในความงามของนางจนเผลอทำสอนรักทิ่มโดนตัวเองเกิดเป็นความรักครั้งแรกของคิวปิดขึ้นมาแต่นี่ไม่ใช่ครั้งเดียวที่คิวปิดพลาดโดนสอนของตัวเองนะครับเพราะในซีรีส์ My Man Is Cupid ทางช่องพรามซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีคอมเมดี้ผลงานของนักเขียนฮอซองฮีได้เล่าถึงกรรมเทพหนุ่มรับบทโดยจางดงยุนกรรมเทพที่ต้องติดแงกอยู่บนโลกเพราะสูญเสียปีกของตัวเองไปจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าเมื่อ500ปีก่อนเขาต้องแปลงรูปโฉมตัวเองและใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเพื่อที่จะได้ปีกของเขากลับคืนมาแต่มันก็ดันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นครับเมื่อเขาบังเอิญทำสอนรักของเขาทิ่มโดนตัวเองจนไปตกหลุมรักโอแบกระยอนรับบทโดยนานะสัตวแพทย์สาวที่มีความสวยดึงดูดชายหนุ่มมากมายให้มาหลงรักเธอแต่พอเธอจะเริ่มความสัมพันธ์กับใครก็ดูเหมือนว่าคนคนนั้นจะต้องเผชิญกับความตายจากอุบัติเหตุเหนือธรรมชาติแทบทุกครั้งเมื่อกรรมเทพหนุ่มไร้ปีกต้องมาหลงรักกับสัตวแพทย์สาวอาภัพรักชะตากรรมของทั้งคู่จะเป็นยังไงต้องมาติดตามดูกันในซีรีส์ My Man Is Cupid ทางช่องพรามซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงไฮไลท์ที่ผมตัดมาฝากเล็กๆน้อยๆเท่านั้นทุกคนสามารถเข้าไปรับชมเรื่องราวความรักครั้งแรกของคิวปิดแบบเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube พรามไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วกดเข้าไปรับชมได้เลยครับ